รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มริเจนซี่โคเรียคิงเฟสเซ็นเตอร์ต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมรู้ว่าคืนนี้พัดกับทีมแว้นของเธอนั้นจะเอาอาหารไปแจกคนไร้บ้านครับเราและทีมงานก็เลยตัดสินใจบุกลุยพร้อมไปกับพวกเขาเลยครับนอกจากนั้นแล้วผมได้มีโอกาสใช้หน้า Facebook ในการถ่ายทอดสดตลอดการเดินทางต่อจากนี้ไปอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสติดตามชมกันแบบสดๆผ่านทาง Facebook Live ของ Woody เองครับเราไม่ใส่หมวกโตโน่ฮะไม่เป็นไรพี่โตโน่เขาเป็นห่วงความปลอดภัยของทุกคนได้เลยที่ผิดด้านโอ้ยเหี้ยโอเคครับเป็นความภูมิใจที่ใส่หมวกโตโน่ไงเดี๋ยวขึ้นเขาระวังหัวขาดครับพี่ฮูดี้ขึ้นคันนี้นะคะเฮ้ยหมวกปะนึงหมวกขาวไปไหนน้องไหวไหมไหวครับเราถ้าเราไปเราไปพร้อมกันเนาะครับผมนะเราไม่ตายคนเดียวนะครับผมเข้าใจป่ะเข้าใจครับโอเคท่านอยู่ไหนอ่ะท่านอยู่ไหนท่านน่ารักมากขอบอกชอบหมวกไหมครับอร่อยมากเนี่ยเลี้ยวซ้ายถึงลานคนเมืองแล้วนะครับได้ยังนี่ป้าเรียกให้คุณลุงด้วยนี่ครับทางนี้ครับหยิบได้เลยครับอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยฮะพี่ฮะพี่ถามนิดนึงพี่มารับอาหารแบบนี้บ่อยไหมครับไปพี่เก่งอ๋อผมตรงนั้นให้หมดยังปาล์มพี่รู้เปล่าว่าคนนั้นเป็นดาราผู้หญิงคนนั้นไปเอามาอีกนู่นน่ะอยู่ในรังคนนั้นน่ะชื่อพัดรู้จักป่ะชื่ออะไรนะชื่อพัดชื่อพัดนี่พัดกำลังแจกอาหารให้กับขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณพัดแล้วเขาก็มาจากทุกคนแห่งเลยนั่นครับได้ยังหมดยังครับนี่คนมารับอาหารกันเต็มแน่ๆเดี๋ยวฝั่งนู้นมีอีกเปล่าเพราะว่ามีคนที่เขาไม่มีกินเยอะมากนี่ไงมือมันไม่มีไอ้เหี้ยมึงแกล้งกูเหรอทำมาใส่อยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไปนับเพื่อนวันนี้ได้นับเพื่อนลูกตามนั่งนั่งนั่งสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสบายดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอาข้าวมาโอ้เจริญเจริญนะครับครับผมถ้าลูกเจริญนะเจริญเจริญขอให้ร่ำรวยนะครับมีใครกินข้าวไหมคะครับผมมีเลยครับมันสวยตรงหมวกนี่แหละครับอ้าวครับนะภารกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วค่ะที่เหลือคือพวกเราจะจะไปแดกนะไปกินข้าวกันถึงเวลาที่พวกเราได้กินข้าวแล้วเว้ยขอขอบคุณทีมพัดครับที่ทำให้ผมเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เราทำแค่ออกจากบ้านมาแล้วก็ทำเรื่องดีๆสักเรื่องไม่ใช่เรื่องยากครับเด็กๆสายหมอบไปดีกว่าคุณเห็นพรีเซนเตอร์บนกล่องใช่ไหมค่ะค่ะพัดนภาเออแพทย์มันรู้สึกอะไรไหมหรือไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมไม่รู้สิไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกก็ไม่มานะ